ดีครับเพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงคิดฮอดอีแม่ Channel วันนี้นำเสนอคลิปความหมายดีๆของภาษาถิ่นอีสานนะครับภาษาถิ่นอีสานเป็นภาษาที่มีความสวยงามมากนะครับเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความน่าสนใจมากๆทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตแล้วก็เล่าเรื่องราวในอดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับภาษาอีสานหลายคำเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปตามยุคตามสมัยจนหาฟังได้ยากมากนะครับในปัจจุบันเหลือเพียงคำศัพท์ที่ใช้กันไม่ค่อยบ่อยอยู่ไม่กี่คำนะครับดังนั้นคลิปนี้จึงขออนุญาตนำเสนอภาษาอีสานบางส่วนที่น่าสนใจเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ย้อนล้ำลึกถึงภาษาที่บางท่านอาจจะเคยพูดแต่ก็ลืมกันไปนานแล้วด้วยนะครับคำว่าบักภาคหรือออกเสียงว่าบักภาคแปลว่าไอ้ห่าหรือไอ้ห่ารากเป็นคำด่าหรือคำด่าอุทานเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะครับคำว่าสัมมะแจออกเสียงว่าสัมมะแจแปลว่าสารแนพูดมากพูดไม่หยุดหรือพูดส่อเสียดนะครับคำว่าสอลอออกเสียงว่าสอลอแปลว่าเสือกโผล่หน้ามายุ่งเรื่องคนอื่นเข้าไปจุนจ้านในเรื่องของคนอื่นโดยไม่ใช่หน้าที่หรือโดยไม่สมควรสารแนเข้าไปกระทำการใดๆที่ไม่มีใครต้องการให้ทำนะครับคำว่าบักหากินหัวออกเสียงว่าบักหากินหัวแปลว่าคำด่าไม่พอใจหรือไอ้หารากนะครับคำว่าจวดออกเสียงว่าจวดแปลว่าเสียงของบั้งไฟเวลาจุดบั้งไฟก็จะมีเสียงดังจวดจึงมีการเรียนแบบเสียงจากธรรมชาติมาใช้กับเรื่องทั่วๆไปอะไรที่กำลังเริ่มสนุกกำลังพุ่งขึ้นกำลังจะมันสามารถใช้คำว่าจวดมาประกอบเพื่อเพิ่มอรรถรสหรืออาจจะแปลได้ว่ายาวไปคำว่างัดทั้งงัดออกเสียงว่างัดทั้งงัดแปลว่างัดแล้วก็แทงแทงเข้าไปแล้วก็งัดหรือหมายถึงการกระทุ้งการกระแทกหรือแหย่เข้าไปนะครับคำว่าอักออกเสียงว่าอักแปลว่าปิดซ่อนหลบซุกซ่อนไว้ไม่ให้ใครรู้หรือปิดบังไว้ไม่ให้ใครรู้นะครับคำว่าดึกออกเสียงว่าดึกแปลว่าขว้างไปให้ไกลหรือขว้างให้โดนนะครับคำว่ากระเดี่ยกระด้อออกเสียงว่ากระเดี่ยกระด้อแปลว่ามากไปจริงๆครับคำว่าผู้ให้ออกเสียงว่าผู้ให้แปลว่าขี้เหร่ไม่สวยไม่หล่อนะครับถ้าเราเติมคำว่าหลวงเข้าไปก็จะมีความหมายที่มากขึ้นใหญ่ขึ้นสุดๆขึ้นหรือถึงที่สุดเช่นผู้ให้หลวงออกเสียงว่าผู้ให้หลวงแปลว่าขี้เหร่สุดๆไม่มีอะไรหรือใครขี้เหร่ไปมากกว่านี้แล้วคำว่าสะดิ้งออกเสียงว่าสะดิ้งแปลว่าดัดจริตดิดดิ้นออกอาการดิดดิ้นจนเกินงามหรือเล่นตัวจนเกินงามนะครับคำว่าโอดโปดเอดเปดอาดปาดอุดปูดเป็นคำที่บ่งบอกลักษณะดังต่อไปนี้นะครับคำว่าโอดโปดเป็นลักษณะของคนที่นั่งในที่สูงสูงเห็นได้ชัดเจนคำว่าเอดเปดเป็นลักษณะของคนอ้วนท้วมนั่งอยู่แบบสบายๆคำว่าอาดปาดเป็นลักษณะของคนอ้วนที่นั่งแผ่หรือคนนั่งแผ่รานะครับอูดปูดเป็นลักษณะการนั่งในที่ต่ำราบเรียบกับพื้นหรือมองไม่ค่อยจะเห็นหรือที่เรียกสิ่งของที่มีลักษณะอูมโค้งพอเหมาะพอเจาะนะครับคำว่าจอกหลอกแจกแหลกออกเสียงว่าจอกหลอกแจกแหลกแปลว่ากะล่อนปิ้นปล้อนตอแหลหรือเป็นหย่อมหย่อมมีเป็นจุดๆมีจำนวนไม่มากหรือมีเล็กๆน้อยๆนะครับคำว่าหลูโตนหรือลีโตนออกเสียงว่าหลูโตนหรือลีโตนแปลว่าสงสารนะครับคำว่ามิดซีลีออกเสียงว่ามิดซีลีแปลว่าเงียบสนิทไม่มีการติดต่อกลับมาหรือไม่มีการตอบโต้กลับมานะครับคำว่าแหล่ออกเสียงว่าแหล่
แปลว่าดำหรือผิวดำหรือผิวเข้มนะครับเมื่อเวลาเราออกแดดส่วนใหญ่จะถูกแซวกันว่าแหล่นะครับก็คือผิวดำนั่นเองนะครับถ้าเป็นผู้ชายจะเรียกว่าบักแหล่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะเรียกว่าอีแหล่คำว่าเกิบออกเสียงว่าเกิบแปลว่ารองเท้านะครับคำว่าอีเกิ้งออกเสียงว่าอีเกิ้งแปลว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ครับคำว่าจอบเบิ่งออกเสียงว่าจอบเบิ่งซึ่งคำว่าจอบแปลว่าแอบคำว่าเบิ่งแปลว่ามองซึ่งรวมกันแล้วแปลว่าแอบมองหรือว่าแอบดูนั่นเองคำว่าจอบหลอยออกเสียงว่าจอบหลอยคำว่าจอบแปลว่าแอบคำว่าหลอยแปลว่าฉวยโอกาสซึ่งรวมกันแล้วแปลว่าแอบฉวยโอกาสนั่นเองนะครับคำว่าสำออยออกเสียงว่าสำออยแปลว่างอแงเหลาะแหละหรืออ่อนแอหรือขี้แยนั่นเองครับคำว่าซาบลาบออกเสียงว่าซาบลาบแปลว่าเรียงรายหรือมีเป็นจำนวนมากมองดูแล้วเยอะมากๆคำว่าจองปองแจงแปงออกเสียงว่าจองปองแจงแปงแปลว่าเป็นรูรูหรือหลายหลายรูนะครับคำว่าแคดแลดออกเสียงว่าแคดแลดแปลว่าเป็นคำขยายหรือคำวิเศษใช้ขยายอาการโผล่ออกมาแผ่มออกมาส่วนเกินที่ยื่นออกมาซึ่งถ้าโผล่ออกมาเยอะและยาวเราเรียกว่าคาดลาดคำว่าเงิงออกเสียงว่าเงิงเป็นคำขยายแปลว่าแงนเชิดพะเยอหรือหน้าสูงกว่าท้ายหรือไม่เท่ากันคำว่าซอดออกเสียงว่าซอดแปลว่าทะลุหรือแปลว่าถึงซึ่งมักจะใช้กับคำว่าแจ้งแปลว่าสว่างรวมกันเป็นซอดแจ้งหรืออยู่กันจนถึงสว่างนะครับคำว่าตอดเงาออกเสียงว่าตอดเงาแปลว่าผงกหัวรับทราบหรือสับประงกนะครับคำว่ามุนอุ้ยปุ้ยออกเสียงว่ามุนอุ้ยปุ้ยแปลว่าแหลกละเอียดไม่มีชิ้นดีนะครับคำว่าสิ่งตาน้อยออกเสียงว่าสิ่งตาน้อยแปลว่าการแอบมองหรือการชำเลืองมองนะครับคำว่าโสเลออกเสียงว่าโสเลแปลว่าการพูดคุยกันหรือการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับคำว่าหงำออกเสียงว่าหงำแปลว่าบดบังรัศมีหรือบดบังความหล่อความสวยหรือถูกกลืนนะครับคำว่าสวอยออกเสียงว่าสวอยแปลว่าหมดแรงอ่อนเพลียหรือคล้ายๆจะเป็นลมนะครับคำว่าเคี้ยวออกเสียงว่าเคี้ยวแปลว่าแรดร่านดอกทองคนคึกขนองนะครับคำว่าสร้างวาออกเสียงว่าสร้างวาแปลว่าช่างกล้าพูดออกมาได้อย่างไรไม่อยากจะเชื่อแล้วก็มักใช้ในการแสดงความแปลกใจในเชิงคิดว่าสิ่งนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้คำว่าหนหวยออกเสียงว่าหนหวยแปลว่ารำคาญไม่สบายใจหงุดหงิดหรือกังวลใจนะครับคำว่าขี้เดียดออกเสียงว่าขี้เดียดแปลว่าขยะขยงรังเกียจไม่ชอบนะครับนี่เป็นเพียงภาษาถิ่นอีสานบางส่วนนะครับที่นำเสนอในคลิปนี้ก็คงจะเป็นสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้รับชมนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคิดฮอตอีแม่ Channel จะนำสาระดีๆมาฝากทุกท่านในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ